Internal Affairs บิ๊กต่อ vs บิ๊กโจ๊กประชาชนตาสว่างการบุกค้นบ้านรองโจ๊กพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเมื่อวันที่25 กันยายน 2566ถือเป็นปฏิบัติการที่สั่นสะเทือนสำนักงานตำรวจแห่งชาติครั้งใหญ่จนต้องบันทึกเอาไว้เป็นประวัติศาสตร์กันเลยทีเดียวและเบื้องหน้าเบื้องหลังของเรื่องนี้ก็เป็นผลโดยตรงมาจากการแย่งชิงเก้าอี้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนใหม่อย่างที่ไม่อาจปฏิเสธความจริงได้ด้วยเป็นปฏิบัติการเกิดขึ้นก่อนที่เศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจะร่วมประชุมเคาะเลือกผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนใหม่สืบต่อจากบิ๊กเด่นพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิตติประภัทรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนปัจจุบันเพียงไม่กี่วันโดย2ตัวเต็งเที่ยวนี้ก็คือบิ๊กโจ๊กและบิ๊กต่อพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลจะอ้างว่าเพิ่งรวบรวมหลักฐานเพียงพอที่จะออกหมายจับได้ก็ต้องใช้คำว่าบังเอิญอย่างร้ายกาจพร้อมๆกับคำพูดที่ตามมาว่ามันต้องทำกันถึงขนาดนี้เชียวหรืออย่างไรก็ดีถ้าหากถามว่าเรื่องนี้มีความเกี่ยวโยงกับคดีกำนันนกนายประวีณจันทร์คล้ายและคดีสารวัตรแบงค์พันตำรวจตีศิวกรสายบัวหรือไม่ก็ต้องตอบแบบไม่ลังเลว่าใช่ด้วยผลของคดีนำมาซึ่งปฏิบัติการปิดสวิตช์รองโจ๊กที่เกิดขึ้นในเวลาต่อมาแม้จะไม่ใช่ผลทางตรงแต่ก็ต้องถือว่าเป็นฟางเส้นสุดท้ายซึ่งฝั่งตรงข้ามตัดสินใจดับเครื่องชนชนิดผีไม่เผาเงาไม่เหยียบหลังการทำอัตวินิบาตกรรมของผู้กำกับเบิ้มพันตำรวจเอกวชิรายาวไทยสงรวมทั้งมีการพิเคราะห์แล้วเห็นว่าการที่บิ๊กโจ๊กกระโดดเข้ามาทำคดีกำนันนกก็หวังผลในเรื่องของตำแหน่งแห่งหนที่กำลังบทบี้กันอย่างหนักในสำนักงานตำรวจแห่งชาติจนเกินความพอดีโดยสัญญาณรบสัญญาณแรกสำคัญเกิดขึ้นเมื่อมีคำสั่งโยกคดีกำนันนกจากกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค7ไปให้กองบังคับการปราบปรามที่อยู่ภายใต้ร่มของกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางซึ่งในเวลานั้นก็มีการตั้งข้อสังเกตว่ามีอะไรแปลกๆหรือไม่เพราะเสมือนเป็นการปิดสวิตช์ไม่ให้บิ๊กโจ๊กเข้ามาข้องเกี่ยวจากนั้นก็ตามมาด้วยปฏิบัติการไล่ล่าหนึ่งในผู้ต้องหาในคดีพนันออนไลน์ที่พำนักอยู่ในบ้านของบิ๊กโจ๊กและสามารถจับกุมผู้ต้องหารายดังกล่าวที่บริเวณหน้าบ้านอย่างไรก็ดีแม้ปฏิบัติการครั้งนี้จะมีจุดให้ชวนสงสัยและผิดปกติมากมายแต่ก็ต้องยอมรับว่าข้อมูลที่พังพูออกมานั้นไม่ธรรมดาเนื่องจากในจำนวนผู้ต้องหาที่ถูกออกหมายจับมีตำรวจที่เป็นลูกน้องของบิ๊กโจ๊กถึง8 คนโดยเฉพาะนายตำรวจที่ถือเป็นลูกน้องคนสนิทของบิ๊กโจ๊กคือพันตำรวจเอกภาคภูมิที่นอกจากจะปรากฏภาพถ่ายยืนยันถึงความใกล้ชิดกับนางสาวสุชานันท์ทนายนันท์สุจริตชินศรีหรือมินนี่ฉายาเจ้าแม่เว็บพนันผู้ต้องหารายสำคัญเท่านั้นหากยังมีข้อมูลด้วยว่าพันตำรวจเอกภาคภูมิส่งเลขที่บัญชีมาให้มินนี่ผ่านการแชทงานนี้สังคมจึงฟันธงว่าเป็นการปะทะกันระหว่าง2บิ๊กแห่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติคือบิ๊กโจ๊กและบิ๊กต่ออย่างไม่อาจมองเป็นอื่นได้แต่ก็เป็นการปะทะที่ทำให้เห็นว่าโลกของตำรวจโยงใยกับผลประโยชน์ในแทบทุกวงการและมีแผลด้วยกันทั้งนั้นดังที่บิ๊กโจ๊กบอกว่าถ้าผมเปิดเมื่อไหร่ก็ตายกันหมดทั้งสำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือที่นายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมส่วนกลับไปว่ามีข้อมูลของบิ๊กโจ๊กที่สะสมมา2 ปีเช่นเดียวกันหากนำมาเปิดเผยก็ไม่มีแผ่นดินจะอยู่ขณะเดียวกันก็ทำให้ประชาชนหูผึ่งพร้อมตั้งคำถามตามมาอีกกระบุงโกยว่าตำรวจชั้นผู้ใหญ่มีแผลและกระทำเรื่องผิดกฎหมายกันมากน้อยขนาดไหนทำไมที่ผ่านมาถึงไม่ได้มีการดำเนินคดีหรือเป็นเพราะความเป็นเพื่อนพ้องน้องพี่หรือถ้าไม่มีผลประโยชน์ทับเส้นกันหรือถ้าไม่มีเรื่องที่ต้องปะทะกันในการช่วงชิงความเป็นใหญ่ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติเรื่องเหล่านี้ก็เป็นเรื่องที่รู้กันภายในทำเป็นหลับตาข้างหนึ่งกระนั้นหรือเด็ดไปกว่านั้นก็คือไม่กี่นาทีก่อนที่กตร.จะขอชื่อบิ๊กต่อเป็นผบ.ตร.บิ๊กโจ๊กที่แปลสภาพจากหวานเจี๊ยบเป็นโจ๊กอัคคณีได้นำลูกน้องทั้ง8คนมาที่สำนักงานทนายความของนายอนันชัยชัยเดชพร้อมประกาศสู้แบบคนมีปัญญาและจะเกิดบิ๊กเซอร์พลายสะเทือนวงการสีกากีกันเลยทีเดียวแน่นอนสิ่งที่เกิดขึ้นถือเป็นเผือกร้อนในมือของนายกนิสนายเศรษฐาทวีสินว่าจะสังคายนาเรื่องนี้อย่างไรเพราะเห็นได้ชัดว่าองค์กรแห่งนี้มีปัญหาในทุกด้านทั้งด้านความน่าเชื่อถือของประชาชนทั้งความขัดแย้งของบุคลากรในองค์กรที่ดำเนินไปอย่างรุนแรงและพร้อมจะห้ำหั่นเข้าใส่กันในทุกรูปแบบและทั้งปัญหาสวยปัญหาตั๋วและการทุจริตที่นับวันก็ยิ่งปรากฏเรื่องให้สังคมได้รับรู้อย่างไม่ขาดสายงานนี้บอกได้คำเดียวว่าศึกตำรวจตัดตำรวจยก2ที่จะเกิดขึ้นนับจากนี้สนุกสนานและเร้าใจประชาชนผู้เสียภาษีอย่างเราท่านเป็นแน่แท้